ลำตัวใหญ่สีดำทะมึนดูน่ากลัวแต่ว่าพิษของแมงป่องช้างก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าโดนต่อยเข้าเนี่ยก็เจ็บปวดเอาเรื่องเหมือนกันสัตว์ที่ดูน่ากลัวสำหรับหลายๆคนนี้ครับแต่ว่าเป็นสัตว์ที่น่ากินสำหรับชาวบ้านที่เขารู้วิธีการทำอาหารเป็นของอร่อยที่ตลาดต้องการหาซื้อกันทั่วครับจนสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้เกิดเป็นกลุ่มเลี้ยงแมงป่องช้างที่บ้านโนนป่าว่านตำบลกุดพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับชาวบ้านประมาณ30กว่าคนก็สนใจเลี้ยงแมงป่องช้างครับรวมกลุ่มตั้งแต่ปี2562ที่ศูนย์เลี้ยงแมงป่องช้างครับมีแมงป่องประมาณ400ตัวตัวหนึ่งจะผลิตลูกได้ครั้งละประมาณ30ตัวครับแล้วก็เลี้ยงอีกประมาณ1ปีครึ่งก็สามารถจำหน่ายได้ส่วนการเลี้ยงจะเน้นแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงในกล่องพลาสติกขนาดกลางก็ได้เจาะรูระบายอากาศให้แมงป่องอยู่ได้ครับสามารถเคลื่อนกล่องเนี่ยย้ายไปไหนมาไหนได้สะดวกด้วยแต่ละกล่องก็แยกเป็นบ่ออนุบาลมีป่องแม่ตั้งท้องแล้วก็บ่อขุนนะครับเพื่อการจัดการดูแลได้ง่ายด้วยที่สำคัญก็คือต้องหมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับให้น้ำสะอาดแล้วก็มีน้ำตลอดเวลาอาหารที่ให้เนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับควรจะเป็นอาหารสดอย่างพวกแมลงตัวเล็กจิ้งหรีดหนอนนกลูกกบแล้วก็ปลวกนะครับโดยจะให้ในช่วงเวลาเย็นเพราะว่าเวลาหากินของแมงป่องช้างเนี่ยจะเป็นช่วงกลางคืนหรือว่าถ้ามีหอยเชอรี่นำมาสับให้กินก็ได้เหมือนกันครับเริ่มมาก็ประมาณ5ปีได้แล้วเนาะโอ้เพราะว่าที่เราเริ่มเลี้ยงกันมาที่เป็นกลุ่มแล้วแรงบันดาลใจมาอย่างไรครับถึงมาเลี้ยงเริ่มครั้งแรกคือเราไปอบรมเกษตรรายย่อยที่นาคำน้อยครับทีนี้มันก็จะมีกลุ่มมาเลี้ยงไอ้อะไรด้วงมะพร้าวอะไรพวกนี้ครับจิ้งหรีดอะไรพวกนี้ทีนี้ทางกลุ่มอื่นเขาก็พอดีมันจะมีเรื่องแมงป่องช้างเนี่ยครับทางบทวอ24มาเป็นวิทยากรให้ครับครับทีนี้ก็เลยมาคุยกับในกลุ่มที่เราไปครับบางคนก็หัวเราะเนาะไม่เคยอย่างงี้นะก็เลยไปจับลองเลี้ยงกันดูแมงป่องช้างสามารถแปรรูปเป็นอาหารประเภททอดน้ำพริกห่อหมกแมงป่องแจ่วบองแมงป่องหรือว่าผสมกับยาดองนิยมมากที่ประเทศจีนเลยครับรวมถึงจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะด้วยอย่างพัทยาบางแสนภูเก็ตนะครับและกลุ่มเนี่ยก็ได้นำตัวแมงป่องที่ตายแล้วมาทำเรซินนะครับห่อหุ้มตัวเอาไว้แล้วก็ทำเป็นพวกพวงกุญแจสวยงามไปอีกแบบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ด้วยส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ขายได้ครับถ้าขนาดกลางเนี่ยคู่ละ50บาทขนาดใหญ่ก็คู่ละ80ถึง100บาทนะครับถ้ามีลูกค้าสั่งมากันเยอะๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเอาแมงป่องที่เขาเลี้ยงกันแต่ละบ้านมารวมกันแล้วก็ขายพร้อมกันนะครับเผื่อว่าใครอยากอุดหนุนติดต่อกันได้0908073469นะครับแต่ที่เห็นชาวบ้านบางคนเขาเอาแมงป่องมาวางบนตัวมาถือได้เนี่ยเขาศึกษาพฤติกรรมกันอย่างดีจนสามารถจับได้อย่างชำนาญนะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นสัตว์ที่มีพิษต้องระวังอยู่ดีครับ